ต่อให้มันจะผ่านไปกี่ปีความรู้สึกดีต่อกันมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันเหมือนเดิมแล้วก็ชอบอันนึงอะค่ะอันนี้ลูกหมีเอามาให้ดูพี่ป๋องเคยเขียนให้พี่ป๋องเคยเขียนให้เคยเขียนอะไรเคยเขียนอะไรให้แล้วลูกมีเก็บไว้ตลอดเลยนะอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะอันตัวป๋องนี่หนาหน้าไม่หล่อแต่ก็ขอรอใจในห้องว่างเปิดประตูสู่ใจในน้องนางมีรับไว้บ้างสร้างบุญช่วยหนุนนำพี่ป๋องพาลูกหมีไปกินเย็นตาโฟพี่ป๋องแบบคือพาลูกหมีไปกินมารับแล้วก็ไปกินเย็นตาโฟแล้วเวลาพี่ป๋องพูดเสียงจะแบบลูกหมีครับมีวันนี้ทำอะไรครับเดี๋ยวพี่ไปรับนะแล้วก็พาไปกินเย็นตาโฟแถวคลองตันพี่ป๋องเขาน่ารักแต่เขาไม่ต่อเนื่องเลขนี้ก็ดังเลขนี้ก็ชอบไหนจะเลขเจ้าแม่โอ้ยแล้วไหนจะเลขเจ้าพ่ออยากได้ทุกเลขเอาแบบชุดใหญ่ๆไม่ว่าจะเลขไหนลอตเตอรี่พลัสเขาก็จัดให้ชุดใหญ่แบบจุกๆถูกปุ๊บโอนปั๊บเรื่องโอนไวไว้ใจลอตเตอรี่พลัสซื้อลอตเตอรี่พลัสโหลดนกพลัสได้ที่ Play Store สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official หรือโทร0867577777ลอตเตอรี่พลัสชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มผู้ชมฮะทอกระป๋อง EP นี้ต้องบอกว่าผมตื่นเต้นนะฮะผมมีอาการเขินมากนี่คือใช้ไมยมกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหลายๆสิบตัวเลยนะคือตอนนี้มือไม้ก็จะแบบเปียกๆแฉะแล้วก็อาจจะมีลอกแลกบ้างมองกล้องบ้างไม่มองกล้องบ้างบางทีก็อาจจะมองผู้สนทนาบ้างไม่กล้ามองผู้สนทนาบ้างนะครับอันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะตอนที่ทีมงานบอกว่าเป็นลูกหมีเนี่ยผมก็แบบโอ้เจอผู้หญิงคนแรกของเราด้วยคนแรกเป็นแขกรับเชิญผู้หญิงคนแรกของเราครับเป็นดาราเป็นนางแบบแถวหน้าของประเทศไทยผมกำลังพูดถึงลูกหมีค่ะขอบคุณค่ะพี่ฟังขอกอดหน่อยขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะฮะขอบคุณมากๆเลยก็พี่ป๋องให้กำลังใจตั้งแต่ใน IG แล้วใช่ครับใช่ครับเห็นแล้วก็รู้สึกประทับใจรู้สึกว่าเป็นคนรู้จักกันมาแล้วแบบประทับใจแล้วก็พี่ป๋องก็จะคอยทัก IG อะไรตลอดเวลาก็ดีใจค่ะดีใจติดตามตลอดครับติดตามตาม follow ตลอดครับใช่เพราะว่าพี่ชอบลูกหมีครับ แล้วทีมงานติดต่อไปลูกหมีก็แบบช่วงนี้ก็ไลน์เต็มไปหมดเลยครับก็พอทีมงานติดต่อไปบอกว่าพี่ป๋องเชิญออกรายการลูกหมีก็บอกว่าเขินอ่ะเขินจริงว่าน้องเขินเขินคือผมไม่เจอน้องนี่น่าจะประมาณ2ปีเนาะกับรายการโต๊ะนี้มีจองเหมือนวันนั้นเขาเชิญพี่ป๋องไปแล้วก็ใครพี่จำไม่ได้แล้วมันเหมือนกับภาพมันจำอยู่ภาพเดียวคือตอนที่ลูกหมีออกมาแล้วพี่เสียทรงเสียทรงจริงไม่ได้แกล้งนะคือมันเจอกี่ครั้งมันก็เขินอะไม่เพราะเรามีความรู้สึกดีๆกันในตอนช่วงที่เราแบบว่าหลายสิบปีเนาะหลายสิบปีหลายสิบปีแล้วนะฮะมันน่าจะเริ่มต้นจากตอนที่พี่ทำรายการ Heart of Go เสร็จแล้วเขาก็มาถามทีมงานมาถามข้อมูลว่าชอบใครเราก็บอกว่าชอบลูกหมีมันก็ไปติดต่อลูกหมีถ้าลูกหมีจำได้ไปออกรายการไปออกรายการเราก็ตื่นเต้นมากเอ๊ะแต่ก่อนนั้นเราเจอกันก่อนไหมก่อนรายการนี้เราเจอกันก่อนไหมพี่ว่าน่าจะก่อนเนอะไม่นะเพราะว่าตอนพี่แอบชอบลูกหมีนานมากแล้วตอนที่พี่ป๋องมาหาที่คอนโดอะ อันนั้นคือก่อนหรือหลังพี่ว่าน่าจะหลังนะจริงเหรอเพราะพี่ไม่กล้าอ๋อเหรอจนอันนี้ไม่รู้แล้วแต่จนแบบจนเหมือนกับพอเริ่มรู้จักกันแล้วพี่ถึงกล้าที่จะแบบแต่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าพี่ป๋องมาที่คอนโดไม่รู้หรอเขารู้ทำไมไม่แต่ไม่ได้ไปขึ้นห้องนะมาเขาไม่ได้ขึ้นนะมาหาที่ล็อบบี้แล้วก็วันนั้นไปทำบุญกันไปทำบุญก็คือเราก็จีบเขาแหละเราก็จำได้ว่าวันนั้นเนี่ยก็ชวนกันไปทำบุญที่วัดหัวลำโพงเนี่ยเงินแตกเหมือนกันเลยอันเนี้ยแล้วก็ไปทำบุญกันที่วัดหัวลำโพงเสร็จแล้วจำได้วันนั้นอ่ะเราขับนิวบิทเทิลนิวบิทเทิลแล้วก็เราขับไปรับเขาที่คอนโดเสร็จแล้วเขาก็ลงมาพร้อมกับกล่องผลไม้ใส่ทำได้แม่นสาลี่ยังจำได้ว่าเป็นสาลี่ที่อร่อยมากเลย
โอ้ยทิชชู่มีไหมเนี่ยทิชชู่เงินแตกขอทิชชู่นะจำละเอียดมากเดี๋ยวเอาโทรศัพท์พี่ลุงหมีมาด้วยนะโทรศัพท์เออขออนุญาตคุณผู้ชมนะผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันผมก็นึกถึงวันเก่าๆแล้วก็เออจำสาลี่ได้นี่แบบจำได้จำได้เพราะมันเป็นตำนานสาลี่เพราะมันเป็นสาลี่ที่ให้พี่ป๋องเล่าต่อแล้วกันมันเป็นสาลี่ที่อร่อยมากสาลี่ที่อร่อยมากแล้วก็ไปทำบุญกันแล้วก็กลับขับรถกลับมาส่งที่คอนโด2คนก็กูไป2คน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 จะพ่อไปเดทได้ไหมฮะยังเนาะอย่าเพิ่งอย่านับเพราะว่าเป็นการจีบที่ไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าเขาจีบก็คือเหมือนแบบรู้ว่าเขาคุยมาทักอะไรเงี้ยก็ดูเป็นทรงพี่ชายมาไงใช่ใช่เขาไม่ได้มีบอกว่าgood morning good night ไม่มีแบบว่าไปกินข้าวกันไหมไปให้ดูเป็นเดทอย่างเงี้ยไม่มีก็เป็นแบบตอนแรกก็คิดว่าเป็นพี่ชายตอนชวนไปทำบุญเขาชวนยังไงครับพี่ลูกหมีครับชวนพี่ป๋องจำได้มากกว่าเหมือนกับนัดคุยกันทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วลูกหมีก็เหมือนเขาอยากไปทำบุญเราก็เลยอาสาที่จะเป็นสารถีพาเขาไปทำบุญแต่อย่างที่ลุงหมีบอกคือก่อนหน้านี้รู้จักเขามาตั้งนานแล้วแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาในมุมความรักนี่ขออนุญาตไม่เล่าหรือไปกว่านั้นนะคือเราก็รู้ว่าเออเฮ้ยเขาก็เคยมีความรักอะไรเงี้ยแล้วอาจจะไม่โอเคแม่อะไรเงี้ยเราก็เหมือนโทรไปให้กำลังใจคุยแต่เรื่องที่ตอนนั้นกูก็จีบนะแต่ด้วยความที่ลุงหมีก็คิดว่าคือแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขามันก็เป็นคนที่เรารู้จักคนที่เราใกล้ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกเฮ้ยเขาจะมองเรายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนให้กำลังใจบางทีก็ไปเมืองนอกไปเดินแบบอะไรเงี้ยบางทีก็เราก็ได้คุยกับเขายังจำได้ว่าตอนที่เขาไปเมืองนอกอ่ะแล้วเขาไปถูกกันสักอย่างที่เป็นได้รางวัลเป็นรถได้รถ BM ได้รถ BM มาใช่ไปถ่ายแบบไปถ่ายแบบกับพี่ใหญ่อมาตย์แล้วลูกหมีได้รางวัลรถ BM ใช่ X3 จริงนี่รู้ทุกเรื่องของลูกหมีเลยจำได้ใช่วันลูกหมีไปมันพี่ไม่เล่นไปถ่ายแบบที่มาเก๊าแล้วมันเพื่อนเดินทางสักอย่างเนี่ยมันก็ไปเสี่ยงโชคสักอย่างไปซื้อของที่ดิวตี้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปชิงโชคแล้วได้แล้วได้รถ BM X3 ใช่ค่ะแล้วก็โทรคุยยังบอกว่าเดี๋ยวกลับมาฝากซื้อช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตมาฝากเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะเขาแบบดีเทลเยอะนะแต่เขาไม่จีบเขาไม่ได้จีบเขาจีบแต่พี่ลูกหมีไม่รู้ตัวหรือเปล่าคือจีบแต่มันอาจจะไม่รู้ตัวแหละอะไรเงี้ยเพราะเอาคืออย่างนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าด้วยความที่ลูกหมีเป็นนางแบบแถวหน้าของประเทศเอาพูดตรงสวยก็สวยน่ารักแล้วเขาสูงแล้วพูดตรงเรานะเราก็ไอ้ห่ากูก็เตี้ยกูก็ไม่หล่อไอ้กูก็ยังไปสะเอะจะไปจีบเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ด้วยความชอบทำไมชอบจังเลยผู้หญิงคนนี้ชอบอะไรเงี้ยลองก็ลองแบบเหมือนลองแบบแย่ๆดูใช่เขาจะทรงแย่ๆแต่ว่าเขาไม่ได้แบบชัดเจนน่ารักไหมครับตอนนี้เขาแย่ๆตอนนั้นก็น่ารักก็เพราะลูกหมีก็คุยกับพี่ป๋องตลอดพี่ป๋องพูดอะไรทักทายเราก็คุยกันตลอดอย่างเงี้ยแต่เขาแค่ไม่ได้จีบแล้วเขาก็ไม่ได้ต่อเนื่องใช่ครับเหมือนเขาเหงาหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ไม่ต่อเนื่องก็คือพอมันมีจุดหนึ่งที่มือสื่ออันนี้พูดจริงๆนะเหมือนจะไม่เคยเล่าจะบอกว่ามีความรู้สึกตัวเองไม่เหมาะสมกับเขาในความรู้สึกเรานะเตรียมตัวเพราะว่าอันนี้สายบุญมากเพราะจำได้ว่าหลังจากที่ไม่ต่อเนื่องตอนนั้นคือเหมือนเขาชวนไปทำบุญแล้วชวนไปทำบุญเช้าแบบเช้าจัดอ่ะคือตอนนั้นพอเราจะเริ่มรู้จักกันแล้วเขาจะบอกว่าพี่อ๋องเดี๋ยวลูกหมีจะไปทำบุญที่นี่นะไปทำบุญที่นั่นนะแล้วกูอ่ะเลิกงานดึกดึกใช่ชวนไปกินข้าวต้มเนี่ยเขาชวนไปร้านด้วยนะเขาชวนลูกจริงตอนนั้นเปิดจะช็อกเออเลิกงานดึกแล้วเราก็ยังทำตัวแบบไอ้เชี่ยทำไมเขาดีอย่างนี้วะทำไมเขาเป็นแบบผู้หญิงที่แบบสายบุญอย่างนี้วะแล้วกูสายบาปมากเลยก็เลยคิดว่าไม่ได้วะกูไม่น่าจะได้วะเราก็เลยถอยลงมาก็ถอยไม่กล้าใช่ว่าไม่กล้าถ้าวันนั้นไม่ถอยมีโอกาสไหมครับพี่ลุงหมีมันพูดไม่ได้แล้วตอนนี้เขามีครอบครัวแล้วตอนนี้พูดไม่ได้แล้วเขามีครอบครัวแล้วตอนนี้มันไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นพี่น้องกันแล้วเป็นเรื่องที่ดีๆที่เราใช่จับกันเลยคือต่อให้มันจะผ่านไปกี่ปีอะความรู้สึกดีต่อกันมันก็เหมือนเดิมอะมันเหมือนเดิมแล้วก็ชอบอันนึงอะค่ะอันนี้ลูกหมีเอามาให้ดูพี่ป๋องเคยเขียนให้พี่ป๋องเคยเขียนให้เคยเขียนอะไรเคยเขียนอะไรให้แล้วลูกหมีเก็บไว้ตลอดเลยนะอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูนะคะโอ้ยอ่านได้เลยได้ไหมอีพีนี้เป็นอะไรครับลูกหมีเป็นกลอนเคยเขียนกลอนให้พี่ลูกหมีที่เคยเขียนเหรอว่ามีที่เคยเขียนแล้วก็ให้ลูกหมีมาใช่หรือเปล่า
อันตัวป๋องนี่หนาหน้าไม่หล่อแต่ก็ขอรอใจในห้องว่างเปิดประตูสู่ใจในน้องนางมีรับไว้บ้างสร้างบุญช่วยหนุนนำมีคือเขาให้ลูกมีมีพี่ป๋องให้ลูกมีอ่ะมีที่มันออกไปเป็นใบล่อง่ายๆนะไม่ใช่มีนี่เดี๋ยวถ้าการใช้ลูกกูตายเลยนะพี่ป๋องให้ลูกมีแล้วลูกมีก็เก็บไว้ลูกมีอ่ะไม่จริงๆมันมีกระเป๋าตังค์หลายใบที่เราใช้แต่ละใบมันเก่ากระเป๋าตังค์เก่าเราก็จะเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ใบนั้นแล้วเราก็รู้ว่าวันนี้จะมาเจอพี่ป๋องเราก็เลยอยากเอามาให้พี่ป๋องได้ย้อนความจำลูกมีก็เลยเก็บไว้ในโทรศัพท์ใช่มีพี่ตกภาษาไทยพี่แต่งก่อนไม่เป็นมีเรื่องมาจากไหนก็พี่ป๋องให้ลูกหมีอ่ะพี่ป๋องจำไม่ได้เมื่อกี้ลูกหมียังบอกพี่ป๋องจำได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งสาลี่พี่ป๋องพาลูกหมีไปกินเย็นตาโฟพี่ป๋องแบบคือพาลูกหมีไปกินมารับแล้วก็ไปกินเย็นตาโฟแล้วเวลาพี่ป๋องพูดเสียงจะแบบลูกหมีครับมีวันนี้ทำอะไรครับเดี๋ยวพี่ไปรับนะแล้วก็พาไปกินเย็นตาโฟแถวคลองตันใช่ใช่เพราะตอนนั้นลูกหมีอยู่มีคอนโดอยู่ที่ตรงกล้วยน้ำไทยใช่ก็มีร้านเย็นตาโฟที่คลองตันเขาชอบกินแหลมแหลมฟ้าผ่าใช่แล้วยังซื้อกลับมาฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยมั้งหรือซื้อกลับคือเขาพี่ป๋องเคยพาผมไปกินแล้วก็บอกถึงว่าใช่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 พี่ป๋องเขาน่ารักแต่เขาไม่ต่อเนื่องตำนานเย็นตาโฟมันไม่ต่อเนื่องคือวันนั้นดูเหมือนเขาอยากกินเย็นตาโฟแล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อที่มันเป็นเรื่องอํากันเนี่ยก็คือซื้อเย็นตาโฟไปฝากเขาที่คอนโดนั่นคือเรื่องจริงเรื่องจริงแต่เขาไม่ได้ขึ้นห้องนะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นแต่ในใจอ่ะทำไมไม่ชวนกูทำไมไม่ชวนกูกูก็จอดแช่อยู่จอดนั่งนั่งอยู่ที่ล็อบบี้กันนานนั่งคุยกันอยู่นานแล้วก็ซื้อเย็นเตอร์โฟหลายถุงอะไรเงี้ยก็คือเขาก็น่ารักพี่ป๋องจะเป็นคนน่ารักกับลูกหมีตลอดเลยในตลอดระยะเวลามาอะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังชอบกินเย็นเตอร์โฟอยู่ไหมครับชอบกินเย็นเตอร์โฟอยู่ค่ะก็มีร้านในดวงใจก็จะมีแหลมฟ้าผ่าที่พี่ป๋องพาไปทานพาไปซื้อให้นะแล้วก็มีที่เยาวราชตรงเยาวราชรถเข็นเป็นรถเข็นตรงรถเข็นจำชื่อร้านอาจารย์นี่พี่กินอร่อยใช่แล้วก็อีกร้านนึงที่ลูกหมีชอบคือตรงอะไรนะราชวัตรป่ะราชวัตรไอที่เป็นไอลูกล่อไส้เป็นไส้ลูกล่อใช่เย็นตาโฟห้องเต้เย็นตาโฟห้องเต้ใช่อันนั้นอ่ะเลยคือสั่งเย็นตาโฟแล้วต้องมีลูกล่อเหมือนกันใช่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 จิ้มซอสจิ้มซอสใช่คือแต่ก่อนลูกหมีเป็นพิธีกรอยู่ตั้งแต่รุ่น UBC ไงเป็นพิธีกรก็เลยจะแบบตอนเบรกตอนเที่ยงก็จะไปทานก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟตรงนั้นอะไรเงี้ยนะฮะรู้ละ3ร้านนี้ที่ชอบเดี๋ยวถ้าพี่มีโอกาสพี่จะซื้อให้ฝ่ายอีกนะคือพี่ป๋องนี่แบบว่าโอ้โหโอ้เสียทรงมากเลยอ่ะไปเอามาจากไหนมากรอนเนี่ยเนี่ยลูกหมีอัมพี่อ่ะไม่อัมพี่ป๋องลูกหมีอัมพี่พี่ป๋องอ่ะพี่ป๋องเวลาคุยนี่เขาต้องเสียงหล่อนะสมัยก่อนเขายังแบบเสียงสองมีแบบเสียงนุ่มนวลอะไรเงี้ยทำอะไรอยู่ครับอะไรเงี้ยไปไหนแบบตั้งใจจะมาหาแต่แบบบางทีก็ติดงานเขาก็จะแบบไม่ว่างพี่ป๋องส่วนใหญ่จะทำงานตอนกลางคืนจัดรายการจัดรายการแล้วก็ตอนนั้นมีร้านข้าวต้มใช่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 เหมือนก็คนละเวเลยอันนี้ก็สายบุญตื่นเช้าทำบุญไอ้นี่ก็นอนดึกเลิกงานแฮงเอาท์แดกเหล้าอะไรเงี้ยว่าไปนะครับลูกหมีครับวันนี้จะไม่คุยเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้เรื่องคือเราไม่คุยเลยแต่ว่าเป็นกำลังใจให้นะครับผมอยากชวนคุยเพราะรู้ว่าลูกหมีเป็นนักกีฬาตัวยงนะเห็นบอกว่าตั้งแต่เด็กเล่นตั้งแต่12ขวบอยู่ม.2โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนตอนนั้นโรงเรียนโพธินิมิตค่ะที่ปากเกร็ดครับก็เริ่มต้นเลยเนี่ยเราเดินเข้าไปในสากลแล้วเราไปซื้อของในสากลโรงเรียนน่ะเราสูงไงอาจารย์เค้าบอกว่าเนี่ยตัวสูงเนาะเดี๋ยวเย็นเนี้ย 3:20 เลิกเรียนแล้วมาซ้อมบาสกันอาจารย์ก็พูดแค่เนี้ยเราก็ไปซ้อมบาสก็ตั้งแต่วันนั้นซ้อมบาสตลอดก็คือเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะพอเรียนโพธินิมิตช่วงม.ต้นนะคะแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนปากเกร็ดม.4 ส่วนม.5 ม.6 เรียนสตรีนนท์ก็คือเป็นนักกีฬาหมดเลยยุคนั้นเนี่ยเวลาไปแข่งอย่างพี่ป๋องแข่งบอลมันจะมีกรมพละกทม.ของลูกหมีบาสเป็นกรมพละเป็นกทม.แบบนี้มั้ยมีแน่นอนค่ะกรมพละกทม.มีเขตเป็นนักกีฬาเขตนะคะแล้วก็เป
เป็นระดับสโมสรครับสโมสรก็เล่นให้สโมสรธนาคารกรุงเทพตอนลูกหมีอยู่ม.4 ที่ปักเกร็ดถูกไหมคะแล้วไปแข่งบาสจังหวัดก่อนเนาะสตรีนนท์เนี่ยไปแข่งกับสตรีนนท์อ่ะพอไปแข่งปุ๊บโรงเรียนสตรีนนท์เขาเห็นเราเขาก็เลยดึงตัวเราเท่ากับม.5 เราเลยย้ายโรงเรียนไปอยู่สตรีนนท์พออยู่สตรีนนท์ม.5 ตั้งแต่ม.5 เรียนเร็วไงฮะอายุ15แล้วก็เล่นสโมสรธนาคารกรุงเทพโรงเรียนเลิกประมาณ 3:20 น.เนี่ยรถตู้แบงค์ของธนาคารกรุงเทพเขาจะมีสโมสรอยู่ที่บางนาคมสุขก็มารับที่หน้าโรงเรียนแล้วก็ไปซ้อมบาสได้เงินเดือน 4,500 ในตอนนั้นในตอนนั้นค่ะก็ถือว่าเยอะนะใช่เยอะมากเพราะว่าเราซ้อมบาสเช้าซ้อมที่สตรีนนท์ตอนเย็นซ้อมที่สโมสรธนาคารกรุงเทพก็ได้เงินเดือนและทีมลูกหมีค่อนข้างเก่งก็จะได้แชมป์ตลอดถ้าได้แชมป์โบนัสเนี่ยก็จะได้อีกคนละ 8,000 ใช่ก็คือแบบเก็บเงินได้เก็บเงินตลอดใช่ก็เป็นนักกีฬาจนเข้าจุฬาได้เพราะว่าโครงการช้างเผือกมันจะมีโครงการช้างเผือกใช่ก็คือเหมือนเขาเอาสอบแค่ 80% แล้วก็นักกีฬา 20% ลูกหมีก็เข้าจุฬาได้คณะครุศาสตร์แล้วก็ซ้อมบาสให้จุฬาตลอดกันจนจบปี4ตอนนั้นมันมีโอกาสไปถึงทีมชาติเลยไหมครับได้คัดเลือกเยาวชนทีมชาติค่ะได้คัดเลือกได้คัดเลือกเป็น15คน15ตัวในเยาวชนทีมชาติเฉยๆค่ะแล้วมันไปเดินแบบได้ยังไงก็พอปี4นะคะกำลังเทอมที่2ลูกหมีบ้านอยู่ปักเกร็ดคุณแม่เป็นคนผมสั้นแล้วผมสั้นมันก็จะยาวเร็วแล้วลูกหมีมีพี่สาว2คนเผอิญวันนั้นน่ะพี่สาวไม่อยู่แม่อยากตัดผมลูกหมีเลยพาคุณแม่ไปตัดผมในปักเกร็ดชื่อร้านวัยรุ่นเจ้าของร้านคือพี่ชาตินพกรเพชรล้ำที่เป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังอะค่ะพี่ชาติคือพี่ตอนนี้พี่ชาติดังมากๆก็เนี่ยพอพี่ชาติตัดผมคุณแม่หมีก็นั่งท่านี้เลยนักกีฬานั่งรออ่านหนังสือพิมพ์ตามสตาร์นั่งเป็นแม่นั่งเป็นแม่ใส่จำได้เลยใส่เสื้อยืดกางเกงวอร์มรีบอกแล้วก็นั่งเป็นแม่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วแม่กับพี่ชาติเขาก็คุยกันถามลูกหมีสูงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนยังไงแล้วเขาก็จบด้วยการชวนหมีประกวดเปรียวซูเปอร์โมเดลโอ้โหตอนนั้นการประกวดเปรียวนี่คือแบบโหมันเป็นเวทีที่แบบสุดยอดเดอะเบสมากพี่ป๋องแต่หนักกว่านั้นคือหมีไม่รู้เรื่องนางงามนางแบบใดๆทั้งสิ้นดาราคือเราไม่เคยดูทีวีเพราะเราเล่นแต่กีฬาเล่นแต่กีฬาเล่นแต่บาสก็คือตอนที่ไม่เล่นก็คือต้องนอนกลางวันคือมันเราไม่ได้ใช้ชีวิตในการดูเอนเตอร์เทนเลยแต่แม่ก็บอกว่าประกวดสิสนุกดีแม่ตอบแค่นี้เลยแม่บอกสนุกดีหนูลองประกวดสิลูกหมีก็เลยรับปากเขาหมีเป็นคนใครชวนทำอะไรหมีได้หมดครับหมีก็เลยประกวดพอประกวดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันได้คือเหมือนเปรียวปีนั้นมันมี5คนหมีได้ที่4อ๋อใช่ก็คือมัน1ใน10ปุ๊บแล้วก็มันมีหมีได้ที่4แต่แล้วก็เหมือนหนังสือพิมพ์เขียนเชียร์เนาะตอนนั้นก็คือแบบเหมือนเชียร์คนผิวแทนครับมีลูกหมีมะมีอย่างเงี้ยค่ะที่แบบไม่ได้1ใน3เนี่ยแต่เขาเขียนเชียร์แต่หลังจากการประกวดเปรียวเสร็จอ่ะหลังเวทีก็มีโมเดลลิ่งขอเบอร์โทรศัพท์เพียบเลยเช้ามาอีกวันนึงก็มีโมเดลลิ่งโทรมาให้ไปแคสติ้งนู่นนี่นั่นมีก็ไปหมดแล้วมีได้โฆษณาเยอะมากมีได้โฆษณาเยอะมากมีขยันไปมีไม่กลัวไงคือที่มีไม่กลัวเพราะว่าแบบเขาให้ไปแคสกี่โมงที่ไหนยังไงหมีก็ไปครับหมีก็ทำทุกอย่างแบบแต่ไม่รู้เรื่องนะคะไปแบบไม่รู้เรื่องแต่ไปแบบอยากทำอยากหาประสบการณ์แบบไม่กลัวเหมือนเปิดโลกใหม่ไปเลยเหมือนเปิดโลกใหม่แล้วก็มีความสุขสนุกกับมันยังค่ะพี่ป๋องยังอีกยังไม่ชอบเหรอเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าเราชอบหรือไม่ชอบมันเหมือนแค่มันเป็นหน้าที่มันเหมือนแค่เป็นหน้าที่แต่พอเราเริ่มได้โฆษณาเยอะแล้วก็เริ่มได้เป็นพิธีกรที่ UBC มันใช้เวลาเกือบ 2-3 ปีอ่ะเราเพิ่งเข้าใจจริงๆว่านางแบบคืออะไรครับวงการบันเทิงคืออะไรเราต้องวางตัวแบบไหนเราต้องทำแบบไหนกว่าจะเรียนรู้อ่ะนานพอสมควรเพราะเราจากเด็กบ้านนอกอ่ะเด็กปักเกร็ดแล้วก็นักกีฬาไงเรากว่าจะปรับตัวได้ว่าทำไมคนนั้นเขามาสวยแต่เราไปแบบเสื้อยืดกางเกงยีนแบบบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเรียนรู้ก็แบบแต่ว่าเข้าวงการได้ก็เพราะว่าคุณแม่แนะนำให้ลองทำแล้วก็เจอพี่ชาติค่ะแล้วก็ยังมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่อ้วนนะคะเขาก็จะขี่ฮาร์เลย์เข
ขาก็จะพาลูกหมีไปเจอพี่ลูกเกดเมทินีแล้วพี่ลูกเกดอ่ะเป็นคนพาลูกหมีให้เดินแบบกับพี่ต้อยนาการ่าฟอร์จิมทอมสันเป็นโชว์แรกในชีวิตของลูกหมีโดยพี่ลูกเกดใช่มันก็เลยเรื่องราวมันก็เลยจากนั้นก็อยู่มายาวเลยค่ะวันนี้เปิดโรงเรียนสอนเดินแบบทั้งเด็กชายเด็กหญิงพี่เห็นใน IG เห็นในเพจใน Facebook เป็นโรงเรียนเหมือนสอนบุคลิกภาพสอนบุคลิกภาพเล่าให้ฟังหน่อยทำไมอยู่ดีไปเปิดโรงเรียนไปเป็นครูพอเข้าวงการตอน20ก็อยู่ในวงการ6ปีก็พออายุ26ก็เลยมีพี่ชวนพี่ในวงการนะคะชวนเปิดโรงเรียนเราก็เปิดกับเขาได้สักปีนึงแล้วเราก็เหมือนแยกออกมาทำเพราะว่าเหมือนเราก็ต่างคนต่างทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่นั้นเราก็สอนมาโดยตลอดโดยการที่ว่าลูกหมีตอนนั้นมันไม่มีโรงเรียนไหนเนอะมันมีตอนรุ่นแรกๆก็คือรุ่นพี่ม้าอนภาที่เคยเปิดแต่มันเป็น10ปีมาแล้วแล้วเขาก็ปิดไปแล้วก็มาเป็นลูกหมีที่เป็นเหมือนนางแบบคนแรกๆที่มาเปิดมันเหมือนกับว่าลูกหมีเรียนครูมาค่ะพี่ป๋องมันก็เลยเอาความรู้ประสบการณ์ของเราอะมาสอนทั้งความเป็นครูและประสบการณ์การเดินแบบลูกหมีก็เลยเปิดโรงเรียนชื่อ VR model VR model อยู่ที่เหม่งจ่ายค่ะอยู่ที่เหม่งจ่ายก็เป็นสตูดิโอเล็กๆแล้วก็สอนเกี่ยวกับบุคลิกภาพการนั่งการยืนการเดินการพูดอะไรเงี้ยค่ะการไหว้การถ่ายรูปถ่ายแฟชั่นนะคะแล้วก็การเป็นนายแบบคือเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรกเนี่ยจะเห็นผลเลยว่าจะทำให้คุณนั่งสวยจะทำให้คุณเดินและสง่าให้หล่อขึ้นสวยขึ้นนะคะเพราะว่าเราอาจจะมีเทคนิคการสอนเยอะแล้วก็เหมือนเราจัดลำดับการสอนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สอนมากันยาเนี่ยจะครบ20ปีใช่มั้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเปิดมานานมากลูกหมีมีความสุขกับการเปิดโรงเรียนสอนเดินแบบบุคลิกภาพมากอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พี่ป๋องตามใน IG ในโซเชียลต่อก่อนตอนเด็กเล่นบาสแต่ตอนนี้ไปเอาดีไปเป็นนักกอล์ฟแล้วหรือยังไรเห็นแบบไปออกรอบตีกอล์ฟบ่อยมากอะไรยังไงเล่าให้ฟังซิคือกอล์ฟเนี่ยจริงๆเล่นมาตอนอายุ21 22ก็เล่นแบบไม่มีโปรอะค่ะเราก็ฝึกเองเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นมาสัก3ปี5ปีมั้งจำไม่ได้ละพอเล่นไปปุ๊บแล้วก็หยุดเบรกกอล์ฟเนี่ยใครเล่นก็ติดพี่ป๋องเพราะว่ามันเหมือนเป็นกีฬาที่ท้าทายไงคืออยากให้ตีโดนลูก อยากให้พัดให้เข้าหลุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดมันเป็นกีฬาที่พิเศษมากเลยใครเล่นก็ติดพอลูกหมีเล่นไปสักพักนึงก็หยุดแล้วก็เล่นใหม่แล้วก็หยุดแต่รอบนี้ค่ะประมาณเกือบ5ปีแล้วที่เล่นต่อเนื่องแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นนักกอล์ฟนะคะคสกอร์ก็ยังแบบ100นึงอะไรเงี้ยไม่ได้เก่งแต่ว่าเล่นตั้งใจเล่นกอล์ฟเพื่อให้เป็นความสุขของตัวเองเพราะว่าพอไปออกรอบเนี่ยเหมือนสนามกอล์ฟอันกว้างใหญ่เนี่ยแล้วก็สีเขียวเนี่ยมันรีลีสมันปลดปล่อยดีใช่แล้วก็มันเป็นกีฬาที่เราก็สามารถเล่นคนเดียวได้ด้วยกับเพื่อนก็ได้แล้วก็มันเป็นกีฬาที่ท้าทายอ่ะลูกหมีก็เลยคิดว่าอยากจะเล่นกีฬากอล์ฟเนี่ยไปจนแก่เลยบาสก็เล่นกอล์ฟก็ตีมีกีฬาชนิดใดอีกที่ลูกหมีอยากเล่นฟุตบอลเอาไหมไม่ไม่กล้าเล่นเลยฟุตบอลหมีไม่กล้าคือตอนเล่นบาสมันเหมือนเคยข้อเท้าพลิกก็จะกลัวเพราะถ้าฟุตบอลเนี่ยไม่กล้าเลยต่อยมวยก็ไม่กล้าเพราะแบบมันเหมือนมันแรงเกินไปอ่ะลูกหมีจริงๆลูกหมีเล่นกีฬาแบบไม่หนักมากเบาๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนออกกำลังกายอยู่ทุกวันมีไปฟิตเนสบ้างบางทีส่วนใหญ่เลยก็ตื่นเช้ามาก็จะเดินรอบหมู่บ้านกับคุณแม่ให้แบบเหมือนเราเป็นคนกินเก่งไงฮะก็ยังอยากมีรูปร่างที่ดีอะไรเงี้ยก็จะหาวิธีออกกำลังกายในแต่ละวันที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงนะยายบอกว่าเราก็ไม่ได้ฟิตเนสอย่างเพราะพี่ตามในโซเชียลเราแล้วก็ขยันเที่ยวนะพี่เห็นบางทีก็เดี๋ยวก็ไปเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ลงภาพใส่ชุดว่ายน้ำใส่ชุดบิกินี่ใส่ชุดอะไรมันเราก็ยังมีเวลาไปเที่ยวหลายๆที่อยู่นะก็บาลานซ์ชีวิตเนาะพี่ป๋องคือโสดไงโสดไปไหนก็ได้ใครชวนไปไหนก็ได้ก็จริงๆเที่ยวเป็น10ปีแล้วค่ะใช่เห็นแล้วก็จะมีกลุ่มเที่ยวที่เป็นกลุ่มที่เที่ยวด้วยกันตลอดนะไม่ได้เที่ยว 2-3 คนเที่ยวที20 30คนนะคะก็ขออนุญาตพูดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่บางกอกแอร์เวย์เป็นกลุ่มที่เที่ยวต่างประเทศด้วยกันตลอดค่ะ
ก็จะเป็นเที่ยวช่วงลองวีคเอนด์เพราะพวกเขาจะหยุดเวลาลองวีคเอนด์เขาก็จะมีเวลาเพราะวันธรรมดาเขาก็จะทำงานกันก็จะเที่ยวกับกลุ่มนี้ตลอดเวลาค่ะเหมือนกับลูกหมีทำงานมาก็จะแบบเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้บ้านปลายชีวิตเนาะแล้วก็เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เนี่ยค่ะเที่ยวใช้จ่ายนะคะเพราะเราโสดแล้วเพราะเราโสดไปไหนก็ได้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้ถามจริงๆเข็ดกับความรักไหมก็เข็ดไหมถ้าตอบตรงๆมันก็ไม่เข็ดหรอกค่ะเหมือนนิดนึงว่ามันก็ต้องมีใครสักคนที่เป็นเพื่อนเราเข้าใจเราอะไรเงี้ยแต่ลูกหมีก็มองว่าความรักมันก็มีหลากหลายรูปแบบถ้าเป็นความรักแบบแฟนนะครับถ้าเจอได้ก็ดีก็อยากมีแฟนเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่อบอุ่นเนาะที่แบบไปไหนด้วยกันทําอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สุดของชีวิตในการมีแฟนแต่เรื่องที่สุดของชีวิตของลูกหมีเลือกที่จะแบบหาใครสักคนนึงที่เข้าใจเราอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าเป็นใครกัลยาณมิตรก็ได้แล้วก็ที่สำคัญลูกหมีเลือกที่สุดเลยเลือกมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตนิดหน่อยนั่นน่าจะเป็นความสุขของลูกหมีมากกว่าแต่ถ้าเจอแฟนดีๆได้ก็หรือเข้ากับเราได้ที่มันแมชกันหรือแบบไปด้วยกันตอนแก่ลูกหมีก็โอเคแต่ที่ผ่านมาพี่ชมอย่างนึงเหมือนลูกหมีตัดได้เร็วมากนะบทจะตัดรู้สึกว่าเหมือนกับเพราะเรามีความเป็นแมนในตัวเองคืออย่างนี้ค่ะพี่ป๋องสมมติเราคบกันอะอุ้ยสมมติผิดแม่เมื่อกี้จ้องตาแล้วกูใจสะท้านมากสมมติเราคนเราคบกันนะคะนิสัยลูกหมีอะคือลูกหมีใส่ใจทุกวันไงคะตั้งแต่วันแรกเขินเลยไม่มองดีกว่าเดี๋ยวมองเอาไปมองกล้องด้วยไปมองกล้องด้วยลูกหมีก็จะแบบคบกันทุกวันเนี่ยลูกหมีก็จะเป็นคนมันอาจจะเป็นครูมากแล้วก็มีความดีเทลในความมีระเบียบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความคิดความระเบียบกับดีเทลแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องดีที่เราจะใช้ชีวิตคู่กันนะคะก็เลยเหมือนกับว่าทำทุกวันให้ดีและเราก็ที่สำคัญคือเหมือนเราก็อยากจะใช้ชีวิตกับเขาไปในบ้านปลายชีวิตใช่ไหมคะเท่ากับว่าตอนที่เราคบกันเนี่ยมันก็จะเรียนรู้กันไปทุกวัน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 แล้วเราก็ให้ระยะเวลา3เดือน6เดือนปีนึง2ปีแล้ววันนึงที่เราทบทวนดูแล้วว่าอีก2ปีนี้ที่เราไม่เวิร์คเนี่ยหรือครบรวบรวมทุกวันแล้วมาสรุปเราต้องสรุปใช่มั้ยคะลูกหมีไม่ได้ตัดบท3เดือนแรก6เดือนแรกลูกหมีเจออุปสรรคอะไรก็ฝ่าฟันไปได้แต่2ปีเนี้ยที่เราต้องตัดสินว่าเราจะไปต่อหรือไม่ไปต่อถ้ามันไม่ไหวหรือมันคิดว่าเส้นทางข้างหน้ามันเป็นไฟลุกโชนแสงมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดอ่ะลูกหมีต้องตัดค่ะมันก็เลยตัดง่ายเพราะเราทำดีทุกวันมาแล้วแล้วเราก็รวบรวมมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูแรงไปใช่ไหมมันว่าพี่ว่าเฉพาะพี่รู้สึกว่าเวลาที่เราเห็นน้องเราในโซเชียลแล้วก็รู้สึกเฮ้ยเขาเข้มแข็งว่ะเขาอย่างที่บอกเหมือนก็มีความเป็นแมนในตัวเขาสูงนะเวลาเขาตัดดูเขาแบบตัดเลยอะไรเงี้ยแต่รู้ว่าเป็นคนที่ลูกหมีเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักมากมากจริงๆว่าพี่ตามมาตลอดก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ทุ่มเทก็ทุ่มเทถ้าเล่นไพ่ก็หมดหน้าตักอ่ะเออนะแต่ไม่เป็นไรอย่างที่ลูกหมีบอกพี่ว่าถ้ามันจะไม่มีก็ไม่เป็นไรทุกวันนี้พี่เห็นลูกหมีในโซเชียลลูกหมีก็มีความสุขนะฮะได้ทำงานเยอะมากมายได้ไปตีกอล์ฟได้ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยทำงานหนักมากทุกวันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะก็หลักๆก็คือสอนเดินแบบใช่มั้ยคะแล้วก็มีร้านทำผมค่ะที่ไหน7 Hair Studio ที่ RCA อยู่ติดกับ Starbucks เลยครับก็เปิดมา5ปีแล้วก็หุ้นกับเพื่อนครับแล้วก็ทำอะไรอีกล่ะก็ตอนนี้เรียนปริญญาเอกเรียนปริญญาเอกที่สวนสุนันทาเรียนInnovation Management นวัตกรรมการจัดการค่ะก็เรียนเพื่อแบบให้ได้ความรู้แล้วก็เหมือนกับแบบเราไม่ได้ยุ่งมากนะคะใช่แล้วก็ปีที่แล้วอันนี้ก็เรื่องผ่านมาแล้วก็คือเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆอะค่ะก็เนี่ยค่ะทำงานก็พยายามจัดสรรเวลาให้มันลงตัวลูกหมีค่อนข้างจัดแจงอะไรได้เก่งแล้วก็มีอีกหนึ่งธุรกิจเพิ่งเปิดได้ไม่ถึง10วันครับ
แล้วก็มาฝากพี่ป๋องด้วยคือหมอนค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงเล่าไอเดียฟังหน่อยสิหมอนยางพารามอบให้พี่ป๋องกันนะคะขอบคุณค่ะใช่อันนี้คือแบบฝากให้ที่บ้านด้วยนะคะได้ครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าคืออะไรครับก็ช่วงนี้ก็ทุกคนก็ทราบว่าลูกหมีเจอวิกฤตเนาะแล้วก็เหมือนเงินเก็บมันก็หายไปเสร็จแล้วก็พอเป็นข่าวก็มีพี่ที่โรงงานรำไทยเนี่ยค่ะเป็นโรงงานผลิตยางพาราอ๋อหมอนยางพาราใช่เป็นยางพารา 100% ค่ะจ้ะแล้วพี่ชื่อพี่โอ๋นะคะครับพี่โอ๋เขาก็ผลิตหมอนอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับยางพาราที่นอนหมอนข้างต่างๆนะคะหมอนล็อกคอแล้วก็ส่งออกนอกแต่เขาว่าไม่เคยทำแบรนด์ในเมืองไทยแล้วพอเราเขาเห็นลูกหมีเขาก็เลยโทรมาหาแล้วเขาก็เลยให้ลูกหมีมาร่วมหุ้นกับเขาครับใช่จนกลายเป็นแบรนด์ลำไทยใบรัศมีก็ใช่ก็มีเราก็เปิดตัวด้วยหมอนนอนค่ะคเป็นยางพารา 100% กริดเกรดพรีเมียมใช่แล้วก็มีเปิดตัวด้วยคาเซ็ตที่พิงหลังกับล็อกคอในรถใช่นุ่มมากสบายมากเป็นการขับรถที่ดีมากใช่ก็เลยเป็นธุรกิจใหม่ก็มีเพจค่ะคลำไทยบายรัศมีก็ดีค่ะก็เหมือนกับในทุกวิกฤตก็จะมีโอกาสครับแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่ลุงหมีทำมาในการในทำทุกอย่างก็คือเป็นการตัดสินใจอย่างดีแล้วแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องครับแล้วก็ลุงหมีก็รู้สึกว่าลุงหมียังมีความโชคดีอยู่ที่แบบยังมีคนชวนมาลงทุนหุ้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ที่แบบลูกหมีเพิ่งหัดไลฟ์ TikTok ได้4ครั้งก็เลยทำอะไรใหม่ๆมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็ทำอะไรที่มันสนุกที่เราไม่เคยทำนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกความช่วยเหลือตรงนี้เลยขอบคุณพี่ป๋องด้วยเพราะอะไรทราบไหมเพราะว่าลูกหมีเป็นคนดีไงครับลูกหมีเป็นคนที่น่ารักมากๆไอ้ผมยืนยันจริงๆว่าชมเขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆจนบางทีเราเองเรายังรู้สึกว่าคือกูยังไม่ดีพอเนี่ยแต่เขาดีจนรู้สึกเฮ้ยอะไรก็ทำอะไรเขาไม่ได้เชื่อเถอะนะครับพี่บอกเชื่ออย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวจะคอยติดตามทุกธุรกิจที่ลูกหมีทำทั้งหมอนก็ดีโรงเรียนสอนเดินแบบก็ดีอะไรก็ดีขอให้ลูกหมีประสบความสำเร็จทุกสิ่งอย่างนะขอบคุณค่ะพี่ป๋องขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้มาร่วมรายการทอกระป๋องเป็น EP ที่ป๋องฟินมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยนะเป็น EP ที่ควรจะผ่านมาได้ใช่สักยากเย็นมากก็เขินแล้วก็ตื่นเต้นใจเต้นตุบๆเชื่อท่านผู้ชมตอนที่ลุงหมีเดินลงมาแล้วตอนนี้น้องเดินเข้ามาแล้วโผก่อนผมแบบชื่อผมตื่นเต้นว่ะผมตื่นเต้นว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วตอนนี้เริ่มรายการผมจะเริ่มต้นยังไงวะผมจะปูด้วยเรื่องอะไรก่อนเพราะวันนี้ตอนนี้คุยกับน้องทีมงานว่าผมอยากคุยกับน้องเรื่องบาสนะเรื่องกอล์ฟนะเรื่องโรงเรียนแล้วก็เรื่องอื่นๆอย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่อยากให้ลูกหมีเครียดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเรารู้ว่าเรื่องราวต่างๆมันก็ผ่านมานะเรื่องคดีอะไรเงี้ยไม่อยากคุยเลยอยากคุยแล้วพอเริ่มต้นที่เยเนโฟอ่ะทุกอย่างมันก็เลยแบบเหมือนไปแตะไอ้ความทรงจำในช่วงหนึ่งของเรานะที่ส่วนตัวผมมีความสุขมากนะในตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยนะครับเป็นเวลาที่ดีแล้วเป็นผู้หญิงที่จนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะอยู่ในใจตลอดเวลาลูกหมีนั่นเองครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ทอกระป๋องนะฮะขอบคุณด้วยฮะกับลอตเตอรี่พลัสนะฮะชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มนะฮะขอบพระคุณด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามผู้ชมนะเม้นได้นะฮะว่าอยากจะให้ทอกระป๋องนั้นไปพูดคุยกับใครอย่างไรแล้วก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากในการติดตามสวัสดีครับ